สวัสดีค่ะพบกับมาช่องเลิฟลี่โฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้เอาเคล็ดลับห่วงจุ้ยมาฝากอีกแล้วนะคะสำหรับห่วงจุ้ยนะคะข้อห้ามอย่าหาทำเป็นอย่างยิ่งในปี2567เกี่ยวกับประตูเรือนนะคะหน้าบ้านนั่นเองค่ะซึ่งหลายคนเชื่อกันว่านะคะทำผิดบ่อยครั้งนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้นะคะจะส่งผลต่อโชคลาภเงินทองนะคะไม่เข้าบ้านนั่นเองค่ะมีปัญหาทางการเงินหนักหน่วงในปี2567รู้แล้วรีบแก้ไขได้ด้วยคลิปนี้ช่วยคุณได้แน่นอนค่ะแก้ไขง่ายๆด้วยตัวเองกันเลยค่ะนั่นก็คือการวางสิ่งของเกะกะหน้าบริเวณนะคะประตูทางเข้าบ้านนั่นเองค่ะซึ่งประตูบานเรือนนะคะทำให้เรามองเห็นง่ายทุกอย่างนะคะทัศนวิสัยดีนะคะแต่หลายๆคนนะคะชอบลืมนะคะสิ่งนี้ค่ะที่วางเกะกะหน้าประตูบานเรือนเลยนะคะนั่นก็คือกล่องพัสดุรองเท้าและร่มนะคะซึ่งสิ่งนี้นะคะไม่ควรวางเป็นอย่างยิ่งค่ะซึ่งวิธีการแก้ไขนะคะรวมถึงการปรับห่วงจุ้ยนะคะแบบง่ายๆด้วยตัวเองเรามาดูกันเลยค่ะตามความเชื่อทางห่วงจุ้ยนะคะการวางของเกะกะประตูหน้าบ้านนะคะที่เป็นประตูบานเรือนนั้นจะส่งผลเสียต่อพลังงานด้านดีนะคะที่ไหลเข้าสู่บ้านจะกลายจากพลังงานด้านดีกลายเป็นพลังงานด้านร้ายนั่นเองค่ะส่งผลเสียนะคะต่อสุขภาพโชคลาภและความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้นะคะขัดขวางพลังงานด้านดีค่ะประตูหน้าบ้านบานเรือนนั้นเปรียบเหมือนปากทางเข้าของบ้านนะคะเปรียบเสมือนจุดรับพลังงานทั้งดีและไม่ดีค่ะการวางของเกะกะหน้าประตูหน้าบ้านจะเปรียบเหมือนการปิดกั้นทางเข้าของพลังงานด้านดีค่ะทําให้พลังงานด้านดีไหลเข้าสู่บ้านได้น้อยส่งผลเสียต่อสุขภาพโชคลาภและความสัมพันธ์นั่นเองค่ะรวมถึงส่งผลเสียต่อสุขภาพค่ะพลังงานด้านดีเปรียบเหมือนวิตามินที่สำคัญต่อร่างกายการขาดแคลนพลังงานด้านดีส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำให้ร่างกายนั้นป่วยง่ายอ่อนเพลียนอนไม่หลับนั่นเองค่ะส่งผลต่อโชคลาภค่ะพลังงานด้านดีเกี่ยวกับโชคลาภเงินทองการงานการวางของเกะกะหน้าประตูบ้านเปรียบเหมือนการปิดกั้นโอกาสที่ทำให้โชคลาภเงินทองการเงินนั้นรวมถึงการงานติดขัดนั่นเองค่ะส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ค่ะพลังงานด้านดีเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะการวางของเกะกะหน้าประตูบ้านเปรียบเหมือนการสร้างอุปสรรคต่อความสัมพันธ์นะคะทำให้เกิดปัญหามือที่3ทะเลาะเบาะแว้งและมีปัญหาในครอบครัวนั่นเองค่ะทำให้บ้านดูรกและไม่เป็นระเบียบค่ะการวางของเกะกะบริเวณหน้าประตูบ้านทำให้บ้านดูรกไม่เป็นระเบียบส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบ้านและผู้อยู่อาศัยนั่นเองค่ะต่ออุบัติเหตุนะคะการวางของเกะกะหน้าประตูบ้านเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเช่นสะดุดล้มค่ะสร้างภาพลักษณ์ไม่ดีต่อผู้มาเยือนค่ะการวางของเกะกะหน้าประตูบ้านสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อผู้มาเยือนแสดงถึงความไม่ใส่ใจความไม่มีระเบียบนั่นเองค่ะทีนี้วิธีการแก้ไขนะคะแก้ไขได้ง่ายๆด้วยตัวเองนะคะเรามาดูวิธีแก้ไขกันเลยค่ะ1ค่ะจัดหาชั้นวางของนะคะหรือตู้เก็บของไว้บริเวณใกล้เคียงกับประตูหน้าบ้านนะคะแต่ห้ามขวางประตูทางเข้าบ้านนั่นเองค่ะชั้นวางของหรือตู้เก็บของที่มีขนาดและดีไซน์เหมาะกับพื้นที่ไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปค่ะจัดเก็บของให้เป็นระเบียบเรียงวางของอย่างมีหมวดหมู่ค่ะทิ้งหรือบริจาคสิ่งของที่ไม่จําเป็นนะคะดูแลรักษาความสะอาดบริเวณประตูบ้านเป็นประจํานะคะซึ่งนะคะถ้าเป็นรองเท้าก็จัดหาตู้วางรองเท้าที่ปิดที่มิดชิดนะคะเพื่อที่จะได้ไม่มีพลังงานรบนะคะมาปนกับพลังงานด้านดีที่จะไหลเข้าสู่บ้านนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเรามาดูวิธีเสริมความมั่งคั่งทางห่วงจุ้ยของประตูบานเรือนทางเข้าบ้านกันนะคะค่ะอีกข้อหนึ่งนะคะที่ควรทำเป็นประจำนะคะนั่นก็คือการทำความสะอาดประตูหน้าบ้านนะคะมันทำความสะอาดเช็ดคราบสกปรกค่ะตามหลักห่วงจุ้ยประตูหน้าบ้านเปรียบเหมือนปากทางเข้าของบ้านเปรียบเหมือนจุดรับพลังงานที่ดีและไม่ดีค่ะการรักษาความสะอาดนะคะประตูหน้าบ้านอยู่เสมอนะคะเชื่อกันว่าช่วยดึงดูดพลังงานด้านดีช่วยให้โชคลาภเงินทองไหลเข้าสู่บ้านได้อย่างง่ายดายนั่นเองค่ะเหตุผลหลักๆดังนี้ค่ะประตูบ้านสะอาดสะท้อนถึงบ้านที่สะอาดประตูหน้าบ้านเปรียบเหมือนด่านแรกที่ผู้มาเยือนนะคะที่ผู้มาเยือนจะเห็นการรักษาความสะอาดของประตูหน้าบ้านแสดงถึงความใส่ใจความเป็นระเบียบสะท้อนถึงบรรยากาศภายในบ้านได้ดีค่ะขจัดพลังงานด้านลบคราบสกปรกฝุ่นละอองเชื่อกันว่าสะสมพลังงานด้านลบการทำความสะอาดประตูหน้าบ้านอยู่เสมอนะคะช่วยขจัดพลังงานด้านลบเปิดทางรับพลังงานด้านดีค่ะเสริมโชคลาภเงินทองค่ะการรักษาความสะอาดประตูหน้าบ้านเชื่อกันว่าช่วยเสริมโชคลาภเงินทองไหลสู่เข้าบ้านนั่นเองค่ะสร้างความประทับใจนะคะประตูหน้าบ้านที่สะอาดสร้างความประทับใจแก่ผู้ที่มาเยือนนั่นเองค่ะวิธีการทำความสะอาดนะคะประตูหน้าบ้านนะคะเราใช้น้ำสบู่อ่อนๆจางๆหรือน้ำยาล้างจานก็ได้นะคะและผสมกับเกลือไปนิดนึงนะคะ
แล้วละลายเข้ากับน้ำนะคะและเช็ดถูค่ะการที่ใช้เกลือนะคะเป็นวิธีการทำความสะอาดนะคะที่เสริมสร้างห่วงจุ้ยให้กับประตูหน้าบ้านได้เป็นอย่างดีนะคะข้อการที่เราอะนะคะใช้เกลือนะคะในการทำความสะอาดประตูบานเรือนนั้นตามหลักห่วงจุ้ยแล้วดีอย่างไรค่ะเกลือเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงความบริสุทธิ์เชื่อกันว่าเกลือสามารถขจัดสิ่งไม่ดีพลังงานด้านลบออกจากตัวบ้านได้ดีนะคะและนะคะเกลือดึงดูดพลังงานด้านดีเชื่อกันว่าเกลือสามารถดึงดูดพลังงานด้านดีโชคลาภเงินทองเข้าสู่บ้านได้ดีนั่นเองค่ะเกลือช่วยกระตุ้นพลังงานนั่นเองค่ะเชื่อว่าเกลือสามารถช่วยกระตุ้นพลังงานภายในบ้านทำให้บ้านนั้นมีชีวิตชีวานั่นเองค่ะวิธีการนะคะผสมน้ำกับเกลือนะคะในอัตราส่วน1:1ค่ะคนเกลือให้ละลายให้หมดนะคะหลังจากนั้นใส่น้ำยาล้างจานลงไปประมาณ 2-3 หยดค่ะหลังจากนั้นนะคะตั้งจิตอธิษฐานขอให้บ้านมีพลังงานที่ดีโชคลาภเงินทองไหลเข้าสู่บ้านนั่นเองค่ะจุ่มผ้าสะอาดลงในน้ำเกลือบิดให้ผ้าให้หมาดๆนะคะใช้ผ้าชุบน้ำเกลือเช็ดประตูบานเลื่อนโดยเฉพาะบริเวณรางประตูค่ะรูปบิดประตูมือจับประตูนะคะเช็ดซ้ำด้วยผ้าสะอาดชุบน้ำเปล่าค่ะเช็ดประตูบานเลื่อนให้แห้งสนิทด้วยผ้าสะอาดนั่นเองค่ะหลังจากที่เราทำความสะอาดแล้วนะคะวิธีการที่2นะคะที่จะช่วยเสริมห่วงจุ้ยให้กับประตูบานเรื่องของคุณนั้นมีวิธีการอย่างต่อไปนี้ค่ะหลังจากเราได้วิธีทำความสะอาดไปแล้วนะคะเราก็มาเสริมห่วงจุ้ยง่ายๆนะคะกับประตูบานเลื่อนของเรากันนะคะเรามาดูวิธีการเสริมห่วงจุ้ยกันเลยค่ะนั่นก็คือการติดไฟส่องสว่างบริเวณหน้าประตูบ้านเชื่อกันว่าช่วยดึงดูดพลังงานด้านดีนะคะช่วยให้โชคลาภเงินทองไหลเข้าสู่บ้านนั่นเองค่ะแสงสว่างเปรียบเหมือนพลังงานด้านบวกแสงสว่างช่วยขับไล่พลังงานด้านลบดึงดูดพลังงานด้านดีเปรียบเหมือนการเปิดประตูรับโชคลาภเงินทองเข้าสู่บ้านนั่นเองค่ะเสริมความมั่งคั่งค่ะแสงช่วยบริเวณหน้าประตูบานดูสว่างสวยมองเห็นชัดเจนช่วยเสริมความมั่นคงนะคะช่วยเสริมความมั่นคงปลอดภัยค่ะสร้างบรรยากาศดีค่ะแสงสว่างช่วยสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นน่าเชิญชวนนั่นเองค่ะในการติดตั้งไฟส่องสว่างนะคะหน้าประตูบ้านบานเรือนของคุณนั้นตามหลักฮวงจุ้ยมีดังต่อไปนี้ค่ะเลือกประเภทไฟนะคะเลือกไฟที่มีแสงสว่างนวลตานะคะเช่นไฟรีดนะคะหลอดไฟสีเหลืองอ่อนนั่นเองค่ะตำแหน่งการติดตั้งค่ะติดตั้งไฟไว้ด้านข้างประตูหรือเหนือประตูค่ะสองข้างให้แสงสว่างส่องลงมานะคะระยะห้างติดตั้งให้ไฟมีความสูงจากพื้นดินนะคะประมาณ 1.5 ถึง 2 เมตรค่ะจำนวนไฟที่ติดตั้งนะคะให้ติดตั้ง2ดวงนะคะสองข้างประตูนั่นเองค่ะความสว่างค่ะเลือกไฟที่มีความสว่างนะคะพอเหมาะไม่สว่างจ้าจนเกินไปค่ะรู้อย่างนี้แล้วนะคะ3สิ่งนี้นะคะรีบกำจัดนะคะรีบจัดวางให้ถูกต้องถูกทิศถูกทางนะคะเพื่อการเงินของคุณนะคะจะได้ดีในปี2567นี้นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะเรายังมีเพลย์ลิสต์อื่นๆรอคุณรับชมอยู่นะคะไม่ว่าไม้มงคลต้นไม้มงคลนะคะการจัดแต่งฮวงจุ้ยต่างๆนะคะรวมถึงนะคะเทคนิคนะคะการปรับฮวงจุ้ยได้ด้วยตัวเองค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ